เช้านี้10บโมงกับยีนาทีนะครับมาอัปเดตเป้ากันนะครับมีทองคําน้ํามันเช่นเคยนะครับเมื่อคืนประกาศ GDP เหนือความคาดหมายนะครับออกมา5จุดกว่านะครับก็สะบัดเพียงเล็กน้อยนะฮะตอนแรกคาดการว่าน่าจะสะบัดเยอะคนนี้กลายเป็นว่าสะบัดเพียงช่วงสัส้นๆทองคําภาพใหญ่ยังดูแข็งอยู่นะครับเมื่อวานที่อยู่ในกลุ่มก็บอกไปแล้วว่าเอ้ยมันจะลงเลยตอนนี้หรือจะขึ้นไปเก็บตัวทางเฟรมย่อยเราค่อยรีบาวปรากฏว่าขึ้นไปเก็บก่อนยังไม่หลุด พอขึ้นไปเก็บปั๊บแล้วก็วิ่งออกด้านข้างบวกลบประมาณ5-8ดอนจนถึงณปัจจุบันนะครับเย็นนี้มีการประกาศดัชนีการใช้ใจ่ายส่วนบุคคล PCE สหรัฐนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะวิ่งออกนอกกรอบของ Timeframe 15ได้หรือไม่สำหรับตัวทองคำส่วนน้ำมันเมื่อเช้ามีการประกาศตัวเลข p m i ของจีนนะครับก็ปรากฏว่า ต่ำกว่าที่คาดการนะครับน้ำมันก็ย่อลงมาเล็กน้อยแล้วก็ประกอบกับวันนี้มีการประชุมโอเป p พลัสนะครับคาดการว่าทางซาอุและรัสเซียจะมีการประกาศลดกำลังการผลิตหรือขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงนะครับก็น้ำมันเป้าต้านยังคงอยู่นะครับดูซิว่าจะย่อลงมาก่อนหรือไม่นะครับสะบัดแรงพอสมควรนะครับเมื่อวานสลับตัวน้ำมันนะครับเบื้องต้นมาสวัสดีทักทายเพื่อ,ๆอนๆก่อนดีกว่านะครับคุณวริยุทธ์พี่เล็กมาแล้วสวัสดีครับ วันดีทุกท่านเลยนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ด้วยนะครับก็ทุกๆหนึ่งไลค์เนี่ยก็ช่วยผมได้เยอะนะฮะในการช่วยโปรโมทคลิปไลฟ์นี้หรือว่าคลิปตัวนี้นะครับช่องทางทาง y t u t u เนี่ยก็ติดตามได้พี่บิก๊กใส่กราฟใครถนัดทาง f c e e o o o นะก็พี่บิก๊กใส่กราฟเวนวัคสอนเทรดอย่างมืออาชีพช่วงเช้าๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมก็จะมีการไลฟ์ตัวฟิวเจอร์ทองคำน้ำมันแบบนี้แหละ ทุกวันเลย5วันประมาณ10บโมงครึ่งบวกลบนะฮะส่วนช่วงคำ่ำทุกเย็นวันอังคารและเย็นวันพฤหัสทุ่มตรงวิกเอนวิกเอนผมก็จะอัปเปาใหญ่ของทองคำสำหรับสัปดาห์หน้ารวมถึงข่าวทางเศรษฐกิจ ที่กระทบกับทองคำหรือน้ำมันให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณมิสเตอร์เคาโอ๊ตนะครับคุณน้าทิ่สวัสดีครับอาจารย์นะฮะหมาน้อยนะฮะโอเคครับติดตามมันอยู่เลยนะหมาน้อยนะฮะคุณหมูสวัสดีครับคุณก้๊สวัสดีครับอาจารย์เบคกสวัสดีครับคุณพิยะทอมาแล้วอาจารย์พบจดเป้าแม่นๆแล้วครับได้เลยครับเป้าต้านตัวเดิมนะครับของทองคำใกล้ๆอ่ะทางฟรมใหญ่นะครับแค่มันทดสอบ2 0 1 4แล้วมันยังย่อไม่จบเมื่อส3วันก่อนนะครับกดนิ้ โอเคเลขคีดแสดงว่ากดไลค์อยู่ขอบคุณครับคุณอริสาสวัสดีครับคุณดุมรักคุณโบสะทอนสวัสดีครับจากลบบุรีด้วยคุณดุมรักสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะคุณโพสะทอนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหน้าใหม่และก็ขาประจําหน้าเดิมนะครับรวยๆด้วยกันนะครับคุณน้ำเทียคุณต้องมาแล้วท่านนักเรียนนะฮะคุณเก๋สวัสดีครับอาจารย์คุณสิทธิราสวัสดีครับร่ำรวยนะฮะมา โอเคนะฮะมาพร้อมกันเลยแล้วกันเดี๋ยวสับกล้องกันนะครับใครสนใจเทรดทองคำลิงก์เดียวกับผมก็แปะอยู่ด้านล่างใต้โพสตหรือว่าใต้คลิปแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะเปิดอีเมลใหม่ก่อนที่เิดใครเปิดบัญชีอยู่แล้วเคยเปิดแล้วต้องเปิดอีเมลใหม่ก่อนไม่งั้นไม่ติดนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปเริ่มจากตัวน้ํามันก่อนเลยเช่นเคยน้ํามันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างน้ํามันเอ่อจริงๆอะ่ะผมเอ็นเอียงไปทางลงเล็กน้อยแต่มันดันมี O p e ป plus ที่เขาบอกว่าเฮ้ยจะลดกำลังการผลิตนะเนี่ยพออยู่ในกรอบทา m เฟรม4ชั่วโมงนะยังไม่วิ่งไปไหนเลยแต่มันกรอบกว้างมากอะ่ะเราก็เลยต้องไปเล่นทางเฟรมเล็กเพราะฉะนั้นเล่นทางเฟรมเล็กเนี่ยมันสับขล็อกเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เล่นสั้นๆอะไรแบบนี้ไปก่อนดูสิถ้าเกิดทางเฟรมเล็กนั้นหลุดโลเบรกให้หลุดโลเบรกให้หมดเลยอะ่ะดูดิน้ํามัน นะฮะที่ผมบอกเขาก่อนก็มีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยดูช็อตนี้ดิไม่พันไฮลุดโลเป็นขาลงปึ๊บป๊บเบรกไฮลุดโลเบรกไฮอย่างเงี้ยดูดิเนี่ยแบบเมื่อกี้ทางเฟรม60ล่าสุดอ่ะเอาล่าสุดแล้วกันเอาก้อนล่าสุดน้ามันเปิดเป็นขาขึ้นยกโลเบรกไฮแล้วเป็นขาขึ้นมีแบรไดหรือเปล่ามีแบลิชเดวเจนตรงนี้นี่แล้วตอนนี้ประกอบกับบอสพอดี60สิบ ค้างยอ่อเพราะฉะนั้นกลางวันวันนี้จะค้างยอ่อหรือไม่มา15นาทียกโลก็จริงแต่ยังไม่ผ่านไฮเพราะฉะนั้นถ้าหลุดตรงนี้มาก็มาปิดตรงนี้ได้เลยมีเป้าไหมอาจารย์นี่ไงเป๊ะ <laughs> กาดด้วยสายตาเห่าที่ผมกาดด้วยสายตาประมาณนี้นะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเป้าแนวรับแรกจะ7.1กับ76.67 1กับ2น่าสนใจสลับตัวน้ำมันแล้วค่อยไปลุ้น3ที่หลังได้สลับตอนเย็ยนอีกครั้งหนึ่ง3กวก็จะไป นานนะฮะเพราะว่า2มีโอกาสรีบาวเป็นเวฟของทางเฟรม5นาทีก่อนสลับแนวรับเบอร์2.76.67นะครับแนวรับเบอร์3.75.87ครับ <c oughs> แค่นี้ได้เลยสลับ d ดย์เทรดแต่เบอร์3อาจจะมายากหน่อยนะครับเมื่อวานรีบาวขึ้นมาแล้วแล้วก็ตบแรงเลยเ,ออเยอะนะ โหดมากช็อตเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานผมมีให้เส้นบางๆกับเส้นหนาตรงนี้นะไม่ถึงเส้นหนาด้วยแต่เส้นหนาอยู่ไหมยังอยู่นะครับเพราะว่ายังยกโลอยู่แต่แค่เพียงช็อตเนี้ยยังไม่เบรกหฮดีลานิดหน่อยเราได้จังหวะที่แบบมันยังตัดสินใจพอดีเลยผมว่าน้ํามันใกล้ตัดสินใจแล้วถ้าเบรกหฮไปได้คุณก็ตีไปเลยเปิงขงบนไายตรงนี้ครับในโทรศัพท์ก็ทําได้ทําเป็นแนวนอนหน่อยก็ได้จะได้เห็นชัดนะฮะ ไอแพก็ได้นะครับ78.197เบรกไป mm. มีโอกาสด้วยสอบแนวต้านที่1 79.0หรือ80.0เป็นแนวต้านที่2จับตามองเลยครับไปถึงแล้วน่าสนใจสลับทางเฟรม60อ่าแต่60เนี่ยมันค้างย่ออนนะถ้ามันจะไปเลยเนี่ยน่าหมายความว่ามันต้องแบบดึงลากแล้วยูเทิร์นแบบนี้ลากขึ้นไปต่ออ่าจริงๆอะตอนนี้ค้างย่ออยู่ นะครับหกส่ะค้างย่ออยู่แต่ว่าทางเฟรมเล็กเนี่ยมันกําลังดูว่ามันจะเบรกไฮได้ไหมหรือมันจะหลุดโลพอมา15าทีเุ๊บมันเหมือนกับเฮ้ยมันกำลังย่อนี่นาไปดู5ทีกันเมื่อกี้1ิทีมันเหมือนกำลังยอออ่อ,ยอไม่จบนะเนี่ย5นาทีเลยตรงนี้ยกโลอยู่ดูซิว่า5าทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรีบาหรือมันจะลงต่อรีบาไม่พันไฮาแล้วหลุดโลไหมมาดู5ทีตรงนี้หลุดโลก็ได้แล้วคุณก็มาเลงทยอยแบ่งปิดก็ได้ แต่ถ้าเกิดยังไม่หลุดคุณก็ดูส0เบรกเส้นฟ้าไปเปล่าถ้าเส้นฟ้าเบรกไปแล้วปั๊บก็ไปเจ็ดก้าตรงนี้แต่จริงๆถ้าเกิดทาเฟรมเล็กอ่ะมันจะมีตรงกลางนิดหนึ่งนะประมาณ7 8.5ของ5นาทีเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ให้ไว้นะเออไม่ได้ให้ไว้นะเพราะเป็นของตัวเล็กไม่ได้เล่นนะครับแต่ก็บอกไว้เผื่อท่านไหนเล่นเล็กหรือว่าท่านไหนเล่นแบบเฮ้ยอ,อยากปิดปีก่อนเพราะมันมาถึง78.5มันมีโอกาสที่จะเอ่อย่อดได้จากจาการจากการเกิดแบร์ที่ทางเฟรม5นาที ตัวเล็กไงเออแต่ถ้าเกิดไปต่อได้ก็เนี่ยตรงนี้ไงนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าทางเฟมเล็กนะผมถึงบอกว่าเอ้ยเลือกทางเฟมเพอะส่วนทางเฟมใหญ่กว่านั้นก็ตัวเดิมนะครับ80.0อันนี้ไม่แน่ใจว่าผมขยับจากเมื่อวานหรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็ตัวเส้นสีเหลืองผมขยับจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานอยู่ข้างบนสูงไปนิดนึง81หรือ8 2 0อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย เส้นเหลืองวันนี้อาจารย์ขยับลงมาเป็นที่81.74แล้วมีโอกาสมาได้ที่81.2มันมีเส้นหนึ่งแปดเหมือนกันแต่ผมไม่ตีเดี๋ยวมันจะสับสนเกินไปก็เลยเขียนว่าลบศูลองดูแล้วกันน่าสนใจถ้ามาได้แต่ว่าของทางเฟมใหญ่ยังไม่มาง่ายๆนะครับอีกนันเอ่อหลักชั่วโมงหลักชั่วโมงไม่รู้ว่าจะวันไหมเพราะว่าต้องดูว่าวันนี้จะวิ่งเยอะไหมเพราะมีประชุมโอเปกพลัส นะครับโอเคนะแต่จริงอะค้างย่อของ60ก่อนนะครับก็มาดูเนี่ยว่ามันจะเก็บมาย่อไหมเปิดได้ที่5นาทีหรือ15นาทีเสียทรงไหมก็ลงมาเลยนะครับโอเคนะครับนี้สำหรับตัว us on ขาน้ำมันเออ่ดัชนีดอนค้างเอาไว้นะครับตัวไหนเออตัวนี้นะโอเคนะครับเมื่อวานอยู่กันที่นะมีบูดเวนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ผมให้2เส้นแล้วก็เลยไปไปไปมาป่นเปียนอยู่แถวนี้อยู่ นะครับยังไม่ได้ไปไหนมาทักทายเพื่อนก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะคุณหนึ่งมาแล้วสวัสดีครับเห็นพอดีนะครับอ่อโอเคได้ครับขอบคุณมากครับหราบกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆนทางเฟซก็มาถึงแล้วฝากกดแชร์ไปหน้าเพจตัวเองหรือว่าก o อปปี้ลิงก์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูในไลน์ก็ได้นะเพื่อนไหนที่เทรดก็ดูด้วยกันนะจะได้คุยกันเมาท์มอยสนุกสนุกกันนะครับคุณจักรสวัสดีครับนะคุณจักรสวัสดีครับคุณพระจันสวัสดีครับ นะฮะรายงานตัวค่ะอาจารย์บิ๊กแชร์เรียบร้อยพร้อมไลฟ์ลลัวไลฟ์ลลัวขอบคุณมากครับคุณพระจันนะฮะคุณตงพรมมาแล้วคุณเตตเติ้ลมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์นะฮะมาน้อยได้ครับผมนะคุณนัทพลสวัสดีครับอาจารย์เมื่อคือนน้องทองยกโลแต่ไม่ไปเลยครับเออมันไม่ไปเนี่ยรอดูอยู่เหมือนกันน้องทองก็ยังไม่แล้วมันก็ไม่หลุดด้วยนะเออก็เมื่อวานที่อยู่ในกลุ่มว่าเอ้ยมันจะย่อตอนนี้เลยไหมหรือขึ้นไปเก็บข้างบ,บนกับพากฎกว่าขึ้นไปเก็บ แต่มันก็ยังปุ่นเปี้ยนรอจนถึงแบบโอ้ยดึกแล้วว่บโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่รอคุณจิวัสดีครับพี่บิ๊กวัสดีครับผมนะฮะวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณหนูชาวัสดีครับผมวัสดีค่ะจานเบ๊กไลฟ์ละค่ะรอน้องทองได้เลยครับนี่ขอบคุณสำหรับอีโมจินะครับคุณดารนี่มาแล้วรออยู่เลยก่อดีครับคุณปรางทิพย์สวัสดีค่ะโค้ชสวัสดีครับผมคุณปราสรฐสวัสดีครับสมัครบัญชีไมโครได้ไหม ที่นี่เขาเรียกว่าบัญชีเซนครับผมที่นี่เขาเรียกว่าบัญชีเซนอ่ามาแล้วแต่ว่าแต่ละที่จะตั้งชื่อไม่เหมือนกันบัญชีเซนบัญชีเซนก็คือบัญชีสตางค์หนึ่งดอลลาร์เท่ากับหนึ่งร้อยเซนอ่าก็หนึ่งร้อยสตางค์ที่นู่นสตางค์ก็คือเซนอ่าประมาณนี้นะครับก็จะสำหรับคนที่เล่นกุ๊กก๊บกุ๊กกสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับแต่บัญชีเซนเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นได้เฉพาะ MT4 มั้ง MT5 ลิงก์ไม่ได้ ไม่แน่ใจนะเออนะครับผมไม่ได้เล่นบิชีเซม,มาหลายปีแล้วนะครับลองดูได้เคยเล่นตอนแรกๆลองดูว่าเป็นยังไงนะครับคุณประถพงศ์สวัสดีครับผมนะฮะคุณลิศสวัสดีครับแชร์แล้วครับยูเจหลังจากล่าสุดที่มันย่อลงมาลึกหนึ่ง่ากว่า,วาใช่ไหมจําได้แล้วยังไงต่อผมไม่ได้เปิดเดี๋ยวไปดูให้ขอบคุณมากครับคุณประพงศ์นะฮะคุณลิศสวัสดีครับพี่บิ๊กน้ามันดูสีอาวให้หน่อยได้ไหมครับ ได้ครับเดี๋ยวผมกลับไปซ้ำน้ำมันให้ไปดูสีอาวให้สีอาวก็มีเป้าต้านเมื่อกี้เส้นสีเหลืองได้อยู่นะโอเคนะคุณลิสนะคุณแต่งสวัสดีครับคุณดารนีสวัสดีครับแชร์ให้เพื่อนลวจ้าขอบคุณมากครับคุณสุภาพรขอพี่ใหญ่นะครับคุณสุภาพรต้องแชร์มาก่อนนะจะแชร์พิมพ์มาบอกหน่อยแล้วก็แชร์นะ <c oughs> ส่งไปในไลน์ก็ได้หรือว่าแปะหน้าเฟซตัวเองก็ได้นะฮะคุณวัาชาวรีมาแล้วอยู่ใจเหมือนกันเลยนะฮะเอ้ยอยู่ใจเล่นเยอะเหมือนกันเนี่ยหรือผมจะเอามาแทรกแทน GU D ดี ตอนแรกผมคิดอยู่ว่าจะเอา GU หรือว่าเอาเป็นไทยบาทหรือเอา UJ เดีเอาเลือกสักตัวเพราะ GU ก็ระดับหนึ่งแล้วนะเออมานานแล้วเหมือนกันเพราะผมชอบเปลี่ยนตัว f o r e x นะครับก็เห็น UJ หลังๆเพื่อนๆขอกันมาเยอะดูดูดละกันว่า f o r e x ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอา UJ ดีหรือว่าเอา USD ไทยบาทดีนะครับคุณนัทพลสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอมรรัตนะฮะแชร์แล้ว l u ลาหรอโอเคใช่ไหม ผมน่าจะเดาทังน่าจะอ่านใจถูกนะ <c oughs> คุณอมรรัตน์สวัสดีครับแชร์แล้วเนาะขอบคุณมากครับคุณมุยมาสวัสดีครับอ่าโอเคนะฮะอ่าคุณสุศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกคนเลยนะครับใครเพิ่งเข้ามาถึงก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะที่แบบคนเข้ามาดูเยอะขึ้นเนี่ยก็เพราะพวกเราช่วยอาจารย์กดไลค์ช่วยบูสขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็มาช่วยกันเนาะนะครับช่วยบูสให้อาจารย์เป็นกำลังใจให้ให,หน่อยขอบคุณมากครับแชร์แล้วคุณจีนเอ็กอาร์พีใช่ไหมอ่า o, o, ริปเปิ โอเคครับแชร์แล้วนะครับน้องนี่แอบมาส่องเป้าแม่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พารวยด้วยนะได้ครับผมคุณยงยุบสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณเป้าอาจารย์แม่นมากกลางวันได้มาอีกหน่อยทองได้ถอนค่ะได้ถอนแล้วนะคุณเสกสารสวัสดีครับคุณเมียวสวัสดีครับอาจารย์สุดหล่อขอบคุณมากครับนะฮะคุณโจมาแล้วสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเริ่มตัวดัชนีดอนกันนะครับ สชั่วโมงเป็นขาดลงนะแล้วก็มาถึงแนวรับสําคัญเติมเลยเป็นดงเลยพวกนี้แข็งมากนะ,ะเป็นแนวกลับตัวได้เลยดูซิว่ามันจะมีโอกาสกลับตัวของทาเฟรมใหญ่ได้หรือไม่อันนี้ผู้ภาพรวมนะมีโอกาสกลับตัวนะพะยอย่อลงมาลึกแล้วหลังจากที่ประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อวันที่2พฤศจิกายนเดือนหนึ่งเกือบผ่านมาละนะฮะแล้วก็ลงมาโดยตลอดดอลลาร์ร่วงถึงแนวรับสําคัญแล้วนะฮะมีโอกาสกลับตัวเป็นโซนเลย นะโซนเลยแล้วก็มีแนวที่ผมคัดเลือกมาให้มีอยู่นะตรงนี้มีอยู่นะแค่ค้างการีบาวพอเรามาจับทางค้างการีบาวตรงนี้มีบูไดปรากฏว่าก้อนขากขึ้นอ่ะขึ้นได้แต่ไม่สวยเป้าสูงยังไม่เห็นสูงแบบ1 0ึ่งศูนานึ่งนยีอะไรงี้ยังไม่มามันขึ้นได้เฉพาะของไทม์เฟรมเล็ก นื่องจากเป็นของทามเฟนใหญ่ก็ต้องรอดูเลยว่าเฮ้ยมันจะทำเส็นงาขาขึ้นสวยเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะฮะผ่านมาสักวันสองวันแล้วก็ยังไม่สวยมาที่ทาเฟมหกสิบยกโลแล้วเหมือนจะยกโลเหมือนจะเป็นขาขึ้นแต่ก้อนเล็กตรงนี้มาเจาะที่ทาเฟมเล็กสิบห้าทีเดี๋ยวไปดูกันขาขึ้นสลับผมก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะมันก็ไปได้นะเนี่ยประมาณเนี้ยราคาลงก็เนี่ยประมาณนี้อืม แต่ทีก่กะหลุดมากก็เหมือนเดิมเป้าใหญ่ก็รออยู่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นรอให้มันวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ก่อนให้มันหลุดให้ได้เลยวันนี้ PCE เมื่อวาน GDP วิ่งโคตรน้อยเลยโกรธโกรธรีบาวขึ้นมาแล้วเหมือนจะไปนะถึงแนวต้านสำคัญของ i ท e f เฟรม5ทีปิ้นไปหน่อยนึงแบร์ได้ตกลงแล้วก็ไซเวย์ออกข้างนะฮะเราก็เลยมาเจาะก้อนๆตรงนี้ของทม์เฟรม15ที เปิดเลยครับปึง้งเพราะฉะนั้น15บาทีถ้าดอลลาร์หลุดลงมาวิ่งอยู่ในกรอบผมก็เลยให้ตีอยู่ในกรอบเอาเป็นหมึกสีฟ้าเลยจะได้ดูสีม่วงของเมื่อวานนะถึงบปละนะฮะผมเป็นสีฟ้าให้อยู่ในกรอบแบบนี้ก่อนเลยวันนี้กลางวันสีมว่วงเมื่อวานตรงนี้ปึง้งก็เลยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าวันนี้ให้ก่อนเพราะกำลังจะพูดถึงตรงนี้แนวะวิอออกฤตอ่างนี้ถ้าหลุดลงมาของทางเฟม5้าหรือ15ก็ได้ มาดูแนวรับ 1. กับ2ก่อนสลับกลางวัน DXY 1็กซหงวดหรือ1นึ่ลงมาถึงปั๊บ5้าที่เกิดบูดายรีบาบปื๊บแล้วดูซิจะกลับตัวข้างบนไซเวกต่อไหมหรือมันจะหลุดลงข้างล่างถ้าหลุดลงข้างล่างคุณก็ไม่ดูแนวรับเดิม1-2.28ส่วลับคืนนี้ยังไงทุ่มหนึ่งเดี๋ยวก็เจออาจารย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งได้เลยสลับท่านไหนที่บอกว่าเอ้ยไลฟ์แล้วไม่ตั้งเตือนผมบอกเลยนะกดไลค์บ่อยๆทางแอปพลิเคชันจะได้รู้อันนนีี้จาากกกท่่ปรระะสบณ์ขอองผมนะมเื ปัจจุบันผมก็ดูแบบพวกอะไรนะรีวิวไม่ใช่รีวิวเดแบบหมายถึงวิเคราะห์ฟุตบอลอะไรอย่างงี้ด้วยเหมือนกันรถยนต์รถยนต์แก๊เจ็ตต่างๆกล้องคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมชอบมากนะฮะต่างๆนานาอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยกดไลค์บ่อยๆนะครับกดติดตามด้วยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็เตือนเองนะฮะถ้าเกิดเราเงียบๆไม่กดไลค์เนี่ยมันก็เตือนมันก็เหมือนแบบมันก็แบบเตือนบ้างไม่เตือนบ้างอะไรเนึกออกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นวิ่งอยู่เกาะเอาตรงนี้ไปก่อน เดี๋ยวไปดูเป้าใหญ่ตัวเดิมแนวรับเหมือนเดิมนะฮะก็ประมาณนี้สลับแนวรับถ้าหลุดลงมานะอ่าเปิดแนวเนี้ยปึ๊บแต่ถ้าเกิดมันยังไม่หลุดแล้วเบรกขึ้นไปก็ไปดูแนวต้านเบอร์หนึ่งก่อนเลยมีแนวต้านอันเดียวก่อนเส้นสีฟ้าก็คือ1 2ึ่งแข็งนะไอเส้นเะล็กๆ,ๆที่ผมตีแบบนี้แข็งนะทุกคนอ่ะบอกกันเลยนะแข็งนะดูแค่ตรงเนี้ยแข็งนะครับ เพราะว่ามีโอกาสวิ่งอยู่ในกรอบเส้นสีฟ้าที่ผมบอกไปถึงปั๊บลงแล้วไม่รู้มันจะมันยังไม่วิ่งออกอ่ะแต่ถ้าเกิดมันวิ่งออกสีฟ้าเมื่อไหร่ก็ไปดูแนวต้านต่อไปได้เลยถ้าด้านบนอ่ะผมตีทางเป็นหกสิบห้จะได้เห็นก็ดูออกนอกกรอบสีฟ้านะจะได้เห็นชัดนี่น,นี่เอาเป็นสีเหลืองดีกว่าแบบนี้นะ ถ้าออกสีฟ้าก็มีโอกาสไปทดสอบแนวต้านเบอร์2องหนและ103.3งศนกลางคืนมีโอกาสวิ่งออกแหละเพราะว่าวันนี้ PCE ก็สำคัญเหมือนกันขึ้นอยู่ว่ามันวิ่งไหมแต่ว่ามีโอกาสเลย PCE ก็สำคัญนะครับเดี๋ยวชี้นิชจ่ายสุบุคคลแนวรับแนวรับก็รอไว้เลยตัวเดิม102.28กับ102.0ที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับ อันนี้สลับตัวดัชนีดอลลาร์ซึ่งมันวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้กระโดดไปดูตัวทองอ่ะทองคำทำเฟรม60นะเป็นไรครับผมขาขึ้นผมบอกแล้วเมื่อวาน swy ตัวทำเฟรมเล็กใช่ไหมไปดูทำเฟรม15นาทีเมื่อวานตรงนี้เปิ้งรุดมาแล้วมาถึงแนวรับพอดีดูซิมันจะลงไปต่อไหมผมก็มีแนวรับตรงนี้ให้แต่ว่าแนวต้าน5นาทีมันจะไปเก็บก่อนไหมแล้วมันก็ไปเก็บพอไปเก็บตรงนี้ปั๊บ มันดันออกข้างเลยไปหน่อยเจอไม่มีแบนนะเลยไปหน่อยยกโลแล้วก็ยังไม่หลุดตรงนี้ทองคําถ้าหลุดตรงนี้ผมลบตรงนี้เลยกลายเป็นว่าทองคําตอนนี้มองเห็นชัดกว่านิดนึงทามฟิเล็กมองสลับผมนะสลับอาจารย์นะฮะเห็นชัดเจนกว่าตัวดัชนีดอนหน่อยนึงก็เลยมาดูตรงนี้แทนแล้วก็ไปควบคู่กับดัชนีดอนทีหลังหลุดมาได้ทามเฟมห้าทีดูเลยนี่ห้าทีมันยกโลแต่ขึ้นไปสูงเหมือนกันแล้วไอ้หลุดโลแล้วขึ้นไปสูงเหมือนกันเบรกให้นะเบรกนะ ยกโลแล้วนะเบรกต่อไหมถ้าเบรกต่อไปดูแนวต้านตรงนี้แต่ถ้าเกิดหลุดปึ้งก็ไปดูแนวรับ1กับ2ตรงนี้เบรกที่แนวรับ2น้ํามันนะ,ะสำหรับแนวรับเดี๋ยวมันจะรีบาแล้วห้าทีโอเวอร์โซเดี๋ยวมันจะรีบาวก้อนี้เดี๋ยวมันจะรีบาวตอนนี้เดี๋ยวมันจะรีบาวดูซิมันจะไปได้ไหมขาขึ้นดูดีนะตรงนี้ตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมเช็คให้หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สี่สองจุดแปดหก 2042.67หลุดลงมานะหลุดลงมาหน่อยหนึงแล้วก็เบรกนะทั้งหลุดทั้งเบรกเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้มันจะรีบาว์รีบาวแล้วเบรกไม่ได้หลุดโลลงมาต่อก็1กับ2ปิดแค่เวอร์2ก่อนเลย1ห,หรือ2ก่อนเลยประกอบกับไอ้ดัชนีดอมมันสามารถไซเวได้ถูกต้องป่ะแล้วค่อยไปดู3ที่หลัง2028กว่าจะมานั่น นะดูแค่หนึ่งหรือสองก่อนแนวรับสลับหนา,าทีถ้าหลุดนะเดี๋ยวมันจะรีบาวแล้วตอนนี้ห้านาทีนะครับเบรกไปได้ดูแค่เบอร์หนึ่งแต่ถ้าเบรกไปได้ดูแค่เบอร์หนึ่งผมกลัวมันไปปื๊บแล้วมันก็นตบลงแบบนี้เหมือนเดิมห <laughs> มือนลีลาแต่ถ้าเกิดย่อบแบบนี้มันหมายความว่าเล่นทำเฟรมเล็กนะใครเล่นทำเฟรมใหญ่ก็นิ่งๆไว้ก่อนก็ได้ออันนี้สับผู้ที่เล่นทำเฟรมเล็กผู้ใดเล่นทำเฟรมเล็ก <laughs> <laughs> นะฮะ ่าเห็นชัดนะทองคำผมว่าเห็นชัดกว่าดัชนีดอนอีกสวยกว่านะครับไปดู15ทีส่วนเป้าแนวต้านตัวเดิมที่เพิ่มเติมคือเบอร์3 1กับ2ก่อนเมื่อวานให้ตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็เบอร์3นะข้างบนนะครับแนวต้าน1ต่อไปก็คือ2057.7 นะครับตัวเดิมนะของทาเฟรมใหญ่ก็รลอขาขึ้นภาพใหญ่ยังเสียทรงไม่เยอะมันพร้อมที่จะขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมันย่อแค่นี้เองผมบอกแล้วมันย่อไม่รู้จะย่อออกข้างหรือลงลึกขนาดไหนแค่นั้นเองแล้วก็มาต่อที่ทาเฟรมเล็กเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นใครเล่นทาเฟรมเล็กไวไวไวก่อนแล้วก็ถ้าเกิดกลัวตกรดย่อละสะสมย่อละสะสมหรือเปล่าถ้าเกิดใครคิดว่ามันจะไปข้างบนจริงๆมันก็ได้ใช่ป่ะมันก็มีหลายเทคนิคใช่ป่ะมันก็มีหลายเทคนิค ใช้เทคนิคสปอรตมาก็ได้แต่ว่าข้อเสียก็คือเฮ้ยถ้ามันไม่ไปล่ะออคุณสะสมไปคุณแก้ทางทันไหมแค่นั้นเองนะก็เป็นเรื่องของสเต็ปต่อไปในการวางแผนออแก้ทางถ้าเกิดเข้าผิดทางก็ต้องมีไว้ใช่ไหมถ้าเกิดมันผิดทางฉันจะทํำยังไงออถั่วไหมหรือ SL ที่เท่าไหร่ดีนึกออกปะอ่ะประมาณนี้นะฮะแนวต้านหนึก็2 0 5 7 7แนวต้าน2 2070.2ส่วนแนวต้าน3คือ2083.7 แข่งหมดทุกเส้นครับมาทุกเส้น1 2 3สาตัวเดิมแล้วก็น่าสนใจมีใช่น้อยเลยเหมือนกับเส้นสีเหลืองที่ผมถึงไปเมื่อคราวก่อนนู้นน่ะที่มันทุลุเส้นสีเหลืองแล้วก็มาถึงตรงไหนนะนียยยย่ยอดนี้หรือยอดนี้เนี่ยแหละแข็งแล้วแหละเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆแข็งเลยประกอบกับข้างบนโซนนี้โซนแข็งของทองคำดัชนีดอลลาร์จำได้ไหมข้างล่างก็โซนแข่งเหมือนกันสัมพันธ์กันโอเคนะนะครับน่าสนใจแล้วก็โซนกลับตัวเลยแถวๆนี้แต่ว่า ทองคำภาพย้ายใหญ่ๆเป็นเดือนเนี่ยควอเตอร์เนี่ยสำหรับปีหน้าเพื่อนถามมาเมื่อวานขอบคุณสำหรับคำถามเลยนะดีมากคำถามที่ดีมากเอาทำให้ได้ไหมมีโอกาสต,ตัวเลขที่ใครจําได้บ้างเอ,า,อางนี้ดีกว่าถามดีกว่าเมื่อวานผมบอกไปเลยว่าตัวเลขของผมเอาทำให้อยู่ที่เท่าไหร่ใครจําได้บ้างดูซิแฟนบันแท้มีกี่ท่านคำถามนี้ยากนะผมไม่ได้ตีแต่ผมพูด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 ,พด พูดเยอะด้วยพูดหลายครั้งอ่าลองดูดิใครจาได้บ้างว่าผมพูดตัวเลขที่เท่าไหร่ที่ออลทำไฮผมจําได้มีเพื่อนถามมาว่าออลทำไฮเท่าไหร่จานอ่าคุณจานวนนี่แหละผมจําได้นะฮะอ่านะครับโอเคนะฮะ GDP เมื่อวานวิ่งน้อยมากใช่โคตรน้อยเลยครับคุณนัทพลนะฮะอ่าคุณออปิยาวัดีครับได้มานะคุณประจันนะครับน้องนี่เอาตัวไหนนะอ่าได้ครับน้องนี่เดี๋ยวเข้ากลุ่มเดือนหน้าแล้วนะนักเรียนอะ่ะนะครับมีเพื่อนใหม่เต็มเลยนะครับ โอเคนะคือที่เก้าห้าไหมเก้าห้าไหมโอเคเดี๋ยวดูให้นะครับอ่าคุณนี้ออ้ยห้าสิบบกเขาดูวันนี้คนเยอะมากขอบคุณมากครับน้องนี้ก็ได้การไลค์จากพวกเราเนี่แหละขอบคุณทุกคนนะครับคุณเมตาเวิร์ดสวัสดีครับคุณคลีนสวัสดีครับคุณต้องสวัสดีครับสองหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสามศูนย์คุณจิ๊บบี้ <c ười> คุณสุนทรีพอดโอ้ยจำได้จังเลย <c ười> คุณน้ำทิพย์เลงสองศูนย์แปดห้าอ่าเดี๋ยวอัน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เฉลยนะแต่มีคนพูดมาใคร ใกล้เคียงกันนะคุณอิติวิโสสวัสดีคับทองม,มีเส้นฟ้าใหม่เดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวดูให้ว่าว่าจะให้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเส้นฟ้าเนี่ยบางครั้งมันเจอไซเวนี่ก็มันดัดหลังได้ไงานเรื่องของเรื่องมันไซเวย์อยู่เนี่ยผมเลยไม่ค่อยอยากจะให้นึกออกป่ะบางครั้งให้เส้นฟ้าด้านบนบางครั้งให้ให้เส้นฟ้าด้านล่างบางครั้งให้แค่ฝั่งเดียวแบบเนี้ยเพราะว่าผมกลัวมันไซเวย์ขึ้นไปแล้วเจอหมี่หรือบูตบ มันมีโอกาสได้ไงผมบางครั้งผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้เดี๋ยวผมดูให้สลับทองเดี๋ยวผมดูให้นะคุณแป๊บนะฮะคุณจิริพิโสนะครับนะฮะคุณซีสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์แล้วครับโอเคครับคุณโฟมสวัสดีครับเป่าอัปเดตทองรวยๆอ๋อนนอันเดิมนะคุณติสวัสดีครับอาจารย์เป๊ะๆนะฮะได้ครับคุณจินตนาพรสวัสดีครับติดตามคลิปแล้วเลิฟเลยสนใจเปิดบัญชีกับคุณบิ๊กค่ะเปิดบัญชีเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ เท่าไรก็ได้ที่เออแต่จริงๆล้วก็สิบเหรียญมั้งขั้นต่ำในในบล็อกแต่จริงส่วนใหญ่คนก็มากกว่านี้รู้แล้วป่ะ <laughs> สำหรับผมคนที่จะเข้ากลุ่มเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่นะผมถือว่าเป็นกันเองง่ายๆแต่ว่าขอให้เข้ามาแล้วก็ใช้บัญชีนั้นเทรดละกันไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วนิ่งไม่เทรดแล้วก็ไม่รู้เข้ามาทำไม <laughs> ขอไปจริงๆนะถ้าพูดไม่ถูกใจอะไรแบบเนี้ย <laughs> เออนะครับ ก็จะมีการเช็คเรื่อยๆนะครับก็จะดีลิสตออกแต่ถ้าเกิดท่านไหนไปต่างประเทศติดงานก็ไม่เป็นไรไม่ว่าการก็ไลน์มาบอกแล้วกันว่าจันกลับมาเทศแล้วเดี๋ยวผมก็ดึงเข้ากลุ่มให้ครบ2หลอดเองครบ2หลอดก็ได้กลุ่มแล้วนะเป็นกลุ่มโปรนะส่วนขาหนักนักๆก็จะอยู่ก็มีไม่กี่คนหลอกไม่กี่ท่านนะฮะก็อยู่พรีเมียร์เลยก็ได้รีเบทแบบพรีเมียร์ด้วยนะฮะคุณจำรัด2 0นนผมถามเองครับ <laughs> แมตต์เมื่อวานใช่ครับ2องหนึ่งสามะสองหนึ่งสองศูนย์นี่คุณพลคุณม,มูยาคุณชัวจริงจริงนะฮะคุณประมพงศ์ส0งศกับ2123เออเดี๋ยวกันด้บางทีตัวเลขผมไม่มีนะ2องหกับ2องหประมาณเนี้ย ถูกต้องครับผม2130 2135นะครับคุณณพลนุกนะฮะ2 0 7 3คุณประดมพง์หรือเปล่าครับมีหรือเปล่าด้วยนะอ่คุณโดนนัทคุณประดมพงคุณโชว์จริงๆนะฮะคุณวาชระนี่2 1 3 5ได้ใช่ไหมบอนได้ใช่ไหมสองหนึ่คุณป้นสวัสดีครับคุณวรรณยาคุณพีเคสองห่งสามศูนย์คุณบอนบอนชูบี69แท่งติด ยอดดอยู od, you, สามสิอไทยบาทเนาะใช่ไหม <c oughs> มีนะครับก็คือสองหนึ่งสหรือสองหประมาณนั้นแหละเท่าเป๊ะก็2องหก็ปัดลงมาหน่อยถึงห้าดอนได้เลยเพราะว่าเป็นของตัวใหญ่มันสะบัดได้กว้างนะครับสำหรับปีหน้าเลยนะปีหน้าเลยนะนยนะแต่วันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วใช่ไหมจะสิ้นปีแล้วเดือนหน้าก็ธันวาแล้วใช่ไหม โบนัสไม่ต no ้องกลัวนะฮะบอกเอ้ยโควิดยังเศรษฐกิจยังไม่เริ่มฟื้นจากโควิดโบนัสไม่มีไม่เป็นไรมาตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่แต่หลายบริษัทก็เริ่มฟื้นแล้วนะอนะครับอ่ะมาดูกันนะครับทองคำด้านบนเป้าออลทำลายเนี่ยผมเห็นอยู่ที่2135ถ้าเอาเป๊ะๆนะก็มี2130 2135ประมาณนี้สำหรับปีหน้าแต่ว่านานมากนานมากๆมาก จริงๆครึ่งปีหน้าประมาณนั้นแล้วระหว่างทางเนี่ยมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคสะบัดเยอะอยู่แล้วเป็นหลายร้อยดอนอยู่แล้วนะครับเพอเพลล่วงต่ำกว่า2,000ขึ้นไปใหม่ยังได้เลยนะไอป้าตรงนั้นนะอ่ะพูดเล่าให้ฟังเฉยเวันนี้มาดูเป้าเดิมหย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูตัวเลข PCE กันนะครับมีสถิติของเดิมมาฝากนะครับเเป้าต้านขายใหญ่ เออทางเส้นใหญ่2057 2070แล้วก็2083บวกลบหมดเลยนะฮะบวกลบประมาณ3-4ดอนได้เลยแต่ละเส้นนะครับโดยเฉพาะเส้น2และเส้น3บวกลบได้เลยนะครับส่วนขาแนวรับขา S ผมบอกอีกครั้งหนึ่งผมเตือนเตือนเตือน,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 นมาแล้วเออไม่ใช่มาม่านะไวๆอ่าไม่ไวก็ ก็ต้องเสียงไม่ใช่ไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นไม่จะไม่ไหวก็ต้องเสียงไม่ใช่ไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นก็ได้เออ no ไม่ไหวก็เสียงอาจารย์อย่าแล้วแต่นะฮะบอกแล้วนะผมเตือนแล้วนะก็มีแนวรับสำหรับคนที่แบบอาจารย์หน้าหนาวน่ผมเหงาจังเลยบรรยากาศฟีบรูฟีบรูไปนั่งดูพุไปนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนยอดดอยหมอกมาฟีบรูเกินผมต้องการความตื่นเต้นตื่นเต้นอะดรีนาลีนนิดนึงอาจารย์ แนวรับ1กับ2น่าสนใจแค่นั้นเองแล้วค่อยไปรุ้น3ทีหลังสามอาจจะยังไม่ต้องรุนก็ได้รอมา2ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะฮะถ้าลงมา2อแนวกลับตัวสวยเลยแล้วขาขึ้นโคตรไกลเลยเหมือนคริปโตที่ผมวิเคราะห์ถ้าย่อลงมาแนวนี้นะขึ้นโคตรสูงและสวยด้วยคล้ายกันคอนเซปต์คล้ายกันแนวรับเบอร์หนึ่งของทองคำก็คือ2039แนวรับเบอร์สองคือ2035ตอนนี้อยู่ที่2045ต่างกันประมาณ10ดอนเยอะไหม อิ่มนะอันนี้ผมให้กองกว้างมาเลยนะเพราะว่าทำเฟรมแบกห้าทีอย่งเงี้ยมันไม่รุดลงไปพี่อยู่ในกรอบแบบนี้คุณก็ไปดูแล้วกันพวกแนวสวิงใครเล่นสายสวิงบ้างก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะโอเคนะประมาณนี้สำหรับตัวทองเดี๋ยวไปดูตัว US SP 5 0 0เอ้ยไม่ใช่ดิต้องไปดูตัว PCE ก่อนวันนี้5โมงเย็นนะประชุม O p e ปบ้านเราเวลาบ้านเรา5โมงเย็นน้ำมัน เมื่อกี้เพื่อนให้ดูน้ำมันทาเฟิมใหญ่ด้วย4ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาซ้ำให้แล้วก็มาซ้ำทองคำให้ดูซิว่าเบรกหลุด5นาทีได้ไหมเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นทิศทางไปทางไหนนะครับตัวเลขวันนี้มีประกาศตัว PCE นะ2องทุ่มครึ่งเช่นเคยจากทุ่มครึ่งอ่ะมันเลื่อนไป2ทุ่มครึ่งแล้วเพราะหน้าหนาวฝั่งโซนู้เนี่ยหน้าหนาวเขาจะปรับนาฬิกา นะครับให้ช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตามเลดไปจากปกติ12ชั่วโมงก็กลายเป็นดีเลย์13ชั่วโมงนะครับจากทุ่มครึ่งก็กลายไป2ทุ่มครึ่งส่วนพอถึงหน้าสปริงช่วงเมษามั้งถ้าจำไม่ผิดเมษาหรือว่าเดือนเมรแหละพวกสปริงไอใบไม้ผลิอ่ะมันก็จะปรับช้ามันก็จะปรับเร็วขึ้นมา1ชั่วโมงก็จะกลายเป็นติดลบ12ชั่วโมงตามเดิมนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็2ทุ่มครึ่งไปก่อนนะครับ PCE นะครับคืนนี้ประกาศ2ทุ่มครึ่งเวลา บ้านเราเอาปีต่อปีนะเยีย on ออนเยียนะครับคาดการไว่าอยู่ที่3.5%นะครับ3.5%นะ PCE นะรอบก่อนๆเป็นอย่างไรบ้างรอบก่อนๆอ,อยู่ที่3.7% actual ออกมา3.7%โอเคนะครับรอบก่อนออกมาอยู่ที่3.7%นะดูซิว่ารอบนี้มันมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับเดียใช้ใช้จ่ายส่วนบุคคลนะ อ่าโอเคนะครับตัวนี้เลย2ทุ่มครึ่งน่าสนใจคิดว่าน่าจะใกล้เคียงจากที่คาดการต่างกันไม่เยอะหรอกแต่ว่าน่าสนใจว่า PCE เนี่ยเป็นตัวมากกว่าเงินเฟอ้อได้เลยนะดูซิจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีประกาศตัวขาประจาําจํานวนคนที่ยื่นรับสวัสดิการการว่างงานเหมือนกันพร้อมกันเลย2ตัวนะครับโอเคนาะเออแล้วก็4ี่ทุ่มยอดขายบ้านรอปิดการขาย4ี่ทุ่มนะ ยอดขายบ้านรอปิดการขายยอดรอโอนอะสี่ทุ่มนะครับไล่ไทม์เฟรมใหม่นะครับก็5้าโมงเย็นโอเปกพลัสแล้วก็2องทุ่มครึ่งนะครับสตัวใหญ่ PCE แล้วก็จํานวนคนที่ยืน่นรับบริการการว่างงานแล้วก็สี่ทุ่มยอดขายบ้านใหม่เอยอดโอนบ้านใหม่นะครับประมาณนี้นะคะสำหรับคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ PMI ฝ่ายผลิตนะครับอ่ะไปดูตัว S&P 5 0 0กัน US 500นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างภาพใหญ่ US 5 0 0ยยังเป็นขาขึ้นแต่ค้างการย่อก่อนนะครับอ่ะ ตรงนี้นะครับไปที่ไทม์เฟรม60 60เนี่ยมันโอเวอร์โซลแล้วค้างกาลีบาวโอ้บอสเขัมยถึงแนวต้าสำคัญย่อลงมาเยอะเลยนะเดี๋ยวค้างกาลีบาก่อนเราก็เลยไปดูไทม์เฟรม15นาทีโอ้บอสละโอ้บอสละค้างย่อนนิดหน่อยหรือจะย่อนนิดหน่อยแล้วไปต่อไปดูที่5นาทีได้เลยเพราะว่า5นาทียกโลนแล้วก็เบรกหายแล้ว ถ้า 5T SP 500ไปต่อได้มีโอกาสไปทดสอบ4.5 5.9และ4.5 6.1.9แนวต้าน1กับ2น่าสนใจดูได้เลยนะครับไปถึงปับ๊บอาจจะมีการย่อของทางเฟรม60ได้เพราะเมื่อกี้ทางเฟรม60 oversold ใช่ไหมครั้งกาลีบาโอบอทผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันอาจจะอื่นๆแถวนี้ลงมานิดนึงแล้วไปต่อเก็บตรงนี้โอบอทของทางเฟรม60ไหมเพราะอันนี้ของทางเฟรม 5T ใช้เวลาไหมระดับหนึ่งของช่วงกลางวันนี้ แล้วด้านบนแนวต้านที่3ค่อยว่ากันทีหลังไปนานอีกนานก่อนจะถึง4ี่ห้าแล้วก็จะวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้ไปดูทาาเฟรม60อ่าพอมันมาถึงแบบนี้ปึ๊บวิ่งขึ้นไปปึ๊บแล้ววิ่งแบบนี้มันก็ยังอยู่ในกรอบของทาาเฟรม60ได้นึกออกไหมครับส่วนแนวรับใหญ่ก็ยังอยู่ที่45 3หเอ้ย4 5 4หอยู่นะครับตัวเดียวดูหลวมหลไว้ก่อนแนวรับตรงนี้มีนะก็ของตัวเล็กจะเป็นเวฟพวกนี้เป็นเวฟขึ้นแล้วก็ลงลงเป็นเวฟไปก่อน โอเคนะอาจจะลงมาเก็บตรงนี้ก็ได้4 5 4 0ก็ได้นะครับเพราะภาพใหญ่ด้านบนยังรออยู่ 4, 6, 1 0ยังรอต้อนรับอยู่ได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าหายไปแล้วยังดูดีอยู่ขาขึ้นภาพใหญ่ยังดูดีเพราะยังย,งยกโลอยู่แต่คาดการเนี่ยเดี๋ยวไอ้หกเนี่ยขึ้นไปรอบเนี้ยไม่น่าจะผ่านไฮหลอกไฮแม่งสูงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปมันก็น่าจะประมาณนี้ไหมแล้วก็เป็นเวฟก่อนแล้วดูซิตัวเล็กจะหลุดก่อนเปล่าหรือจะลงมาแล้วหลุดเยอะค่อยว่ากัน แต่เนี้ยออกข้างก่อนสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ก็น่าจะน่าจะวิ่งหลุดแล้วแหและอย่างน้อยๆพรุ่งนี้ก็วิ่งหลุดแหละเพราะคืนนี้ก็แรงอยู่พอสมควรนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัว US 500ต่อไปไปดู GU กันอ่ะจี GU นะครับดู4ชั่วโมงก่อน ขาขึ้นสวยนะผมบอกแล้วขึ้นรอบนี้สวย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 ,สวยมีแนวต้านตลอดมีไหมมีนะ <c oughs> เห็นป่ะมีนะ <c oughs> ภาพใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวมันก็มีคั้างย่อของทางเฟเล็กนู่นนี่นั่น่ะเนี่ยสี่ชั่วโมงคร้างย่อนะมีแบดายนะที่ผมบอกของคนเก่าแบดายนะ2ตัวเลย <c oughs> อ่าใส่บอลแล้วสโตบอลแล้วค้างกันย่อย่อเป็นไงลงนิดเดียว แต่เดี๋ยวรอก่อนดีถ้าเกิดมันมาเป็นเวฟยังไม่ได้เบรกให้เงี้ยเป็นเวฟลงลึกก็ได้นะค่อยว่ากันลงลึกแบบนี้ขึ้นไปใหม่ยังได้เลยแค่ถึงบอกไนงะเหมือนทองอะ่ะออกข้างหรือจะลงลึกหรือเปล่าแค่นั้นเองมาดูก้อนนี้ก็ลงแค่นิดเดียวไปดูทางเฟรม60สิัญญาณลงลึกเลือยังไม่มาทางเฟรม60ลงมายกโลก็จริงแต่ยังไม่ผ่านหาเพราะฉะนันเริ่มเสียทรงเป็นขาลงไปดู15 t g u ทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมกลับมาอ่าน15าทีดันสับขาหลอกลงปุ๊บหลุดโลเบรกให้แล้วก็ไซเวตอนนี้ยังยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นเราก็ตีสิว่าหลุดลงนี้ลงมาก็มาดูดันล่างเส้นสีฟ้าอ,อันนี้ได้ครับหลุดสีฟ้าลงมา GU 1.268มีโอกาสทดสอบแนวรับที่1เบรกเอี้ยที่แนวรับที่1ได้เลยนะครับเพราะมีโอกาสไปไซเวเยแดงได้เลย1.26 6หรือใครจะไปรอช้อนอยู่ที่1.264ก็ได้ โอเคนะเพราะฉะนั้นขา S ต้องไวๆหน่อยไวๆไวๆนะอ่าผมเขียนแบบนี้ไม่มีหัวนะใช้เมาส์เขียนอ่านออกนะโอเคนะฮะส่วนขาขึ้นอันนี้ของเมื่อวานเล็กๆลบไปแล้วนะทำเป็นใหญ่ขาขึ้นก็รอบเบรกตัวใหญ่ไปเป้าเดิมเลยครับเป้าเดิมของเมื่อวานได้เลยเมื่อวานมันออกข้างมันยังไม่ไปไหนกันนั้นเองเห็นไหม หนึ่งกับสองกับสามตัวเดิมเลยนะผมไม่ได้ขยับเลยคิดว่านะาจำได้นะหนึ่งจุดสองจดห้าหนึ่งจุดสองจุดแปดและแข่งที่สุดคือหนึ่งจุดสองแปดหนึ่งน่าสนใจถ้าไปถึงได้ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้ปิดไปจะทันไหมรอลุ้นตัว US วิ่งเดี๋ยวชินีดอนให้วิ่งนะครับ GU ผมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิด GU ก่อนมีประกาศไหมเอ่ยผมไม่ได้ ...GU ใช่ไหม GU จียู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 ดัชนีบ้านจะชีบ้านยังไม่เท่าไหร่พรุ่งนี้จียูยังไม่มีประกาศสำคัญเท่าไหร่นะฮะจียูยังไม่มีนะวันนี้กับพรุ่งนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับตัวจียูยังไม่เท่าไหร่ยังไม่มีประกาศเพราะฉะนั้นดูดัคู่ดัชนีดอนได้เลยนะครับเพราะว่าดอนมีการประกาศตัว PCE นะครับ โอเคนะครับอันนี้สับตัว G ีอูนะน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูเหรียญที่เพื่อนๆขอกันมาวันนี้ก็ขอกันมาเยอะพอควรเลยนะ6เหรียญด้วย6ตัวผลิตภัณฑ์กันนะครับสวัสดีทุกคนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาซ้ำทองคำน้ำมันให้นะฮะคุณพีเคสองหนึ่งสามศูนย์นะฮะโอเคคุณสกลสวัสดีครับสองหนึ่งสามห้าใช่แล้วคุณสกลนะฮะคุณพิยธรสวัสดีครับนะฮะอาจารย์ครับน้องทองเราจะยังได้เห็นพันแปดไหม โอ้แนวรับผมยังไม่เห็นฮะแนวรับหรือกับมีแต่ยังประมาณช่วงช่วง2,000หรือว่าพันเไปไปลายอยู่เลยนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มด้วยนะฮะยังไม่ยังไม่น่านเลยเพราะว่าท่าฟิล์มใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยครับเนาะยังไงไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตให้อยู่แล้วถ้าเกิดเห็นนะครับเพราะาตอนนี้พวก60ยังเป็นขาขึ้นแล้วก็วิ่งแว่งอยู่ในกรอบอยู่นะฮะ คุณจิตนาพรสวัสดีครับ2 1 3 0 2 1 3 5ใช่แล้วนะฮะคุณสมาร์ทนะฮะสวัสดีครับเสมอถือว่าดีไหมครับวันพฤหัสนี้เหรอพฤหัสนี้เข้ากลุ่มอยู่แล้วบอลใช่ไหม <laughs> พฤหัสนี้เราเข้ากลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะเป็นที่1อยู่แล้วแหละเออไม่น่าจะมีปัญหานะแต่วันอาทิตย์เนี่ยแหละเปิดบ้านต้อนรับเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมนะฮะแล้วก็ผู้ตัดสินว R พอเชนี <laughs> ทน่ที่ฤดูกาลก่อนที่ครอปไปวยอะ่ะแล้วก็เจ็บแฮมสตรงิง่ะ รู้รการที่แล้วนะแล้วคอรปโดนแบนเพราะเพราะเป็นผู้ช่วยผู้จัดสินไงพอเทนี่เออนะ <c oughs> คุยกินรืจังสวัสดีครับพี่วิกทอมโฟกัส2052์ไม่เบรกเอสได้ไหมสองยเดี๋ยวไปซ้ำกันช่วงทองนะ2052มนเอ๊ะเดี๋ยวไปซ้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาซ้ำให้เดี๋ยวไปดูตัวที่เพื่อนขอกันมาก่อน,นเนาะอ่านะครับอยู่รอเลยนะค,คุณคอสโมสวัสดีครับผม ออ in เลยครับ <laughs> คุณโดนัทสวัสดีครับปีนี้บอลสนุกใช่เพราะว่าแมนซิตี้พลาดใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยแมนซิตี้เก็บคะแนนได้เยอะสุดเลยนะมันเริ่มเล่งขึ้นมาแล้วแต่ต้องดูช่วงไอ้อะไรนะบ็อกซิ่งเดยะช่วงปีใหม่อะช่วงนั้นดูซิว่าอยู่รอดถึงเหลือกี่ทีมตอนนี้5ทีมใช่ไหม ห้าทีมหรือหกทีมดีอ่ะหกทีมก็ได้ติดมาตหน่อยทีมหนึ่งเขาสปีดขึ้นมาแล้วนะ <laughs> เป็นทีมพี่หก <laughs> นะ,ะคุณอเล็กสวัสดีครับเสร็จได้นะฮะอ่าเราวิ่งก่อนรอไซเวย์ก่อนนะฮะอ่าไปดูตัวหมาน้อยที่เพื่อนขอกันมาแล้วเดี๋ยวมาซ้ำตัว